ครับท่านครับแล้วก็ที่นี่นะฮะจะคือบนดอยคำนะฮะตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยคำนะครับตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งวัดแห่งนี้นะก็มีชื่อเสียงทางด้านความศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชื่อเสียงทางด้านการตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอพรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับโดยเฉพาะด้านหลังผมนั่นนะครับก็คือองค์พระเจ้าทันใจนะฮะซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่อายุเก่าแก่กว่า500ปีนะฮะพระเจ้าทันใจนี่ก็เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ผู้คนที่มานี่แล้วก็พุทธศาสนิกชนสามารถกราบขอพรกึศสิ่งใดประสบสิ่งใดอยากจะคือประสบความสำเร็จก็มาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับซึ่งด้านนี้นะฮะจะมีชื่อเสียงมากสุดนะครับแล้วก็เมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับผู้คนก็จะนำดอกพวงดอกมะลินะฮะมาแก้บนนั่นก็คือการบนบานสังกาวคือประสบความสำเร็จบอกว่าจะเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานและการประสบความสำเร็จในชีวิตของการดำเนินชีวิตนะครับก็สามารถมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ได้นะครับและเมื่อสำเร็จแล้วก็จะมาถวายแก้บนนะครับโดยเฉพาะเป็นการถวายดอกมะลินะฮะที่ทำกันตรงนี้นะครับความศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาแห่งนี้จะเป็นจะได้พ้องนั้นครับผมวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ครับวัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ10กิโลเมตรวัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับตีราบเชียงใหม่ประมาณ140เมตรและก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง465เมตรวัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า500ปีพระธาตุดอยคำสร้างในปีพุทธศักราช1230รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหาริพุนชัยโดยพระโอรสทั้งสองเป็นผู้สร้างในปีพุทธศักราช1230ประกอบไปด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าศาลาการเปลี่ยนกุฏิสงฆ์และพระพุทธรูปปูนปั้นเดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตแต่ว่าชาวบ้านห้องว่าวัดดอยคำปีพุทธศักราช2509ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้างต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่นพระหลอดหลวงพระหินทรายปิดทององค์ใหญ่พระสามหมอเนื้อดินซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ณที่วัดพระธาตุดอยคำพระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนในท้องถิ่นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยตีใจกำหนดพื้นที่ทางสายตาก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่เป็นประจำทุกๆปีโดยยึดถือเอาวันแรม7ค่ำ8ค่ำหลังวันวิสาขบูชาเป็นวันทรงน้ำพระธาตุซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพานได้8วันถือเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะหรือว่าเดือน6ของไทยทางวัดพระธาตุดอยคำจึงยึดถือเอาวันนี้เป็นวันจัดงานประเพณีส่งน้ำเพื่อระลึกนึกถึงพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณที่ท่านได้สร้างเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้
ครับท่านครับการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปกปักรักษาคือสําเร็จดังมุ่งหมายพัฒนาท่านนะครับนอกจากจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับตัวเขาเองนะฮะเขาก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะครับดําเนินตามแนวมรรคอมีองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยิ่งจะทําให้ทางการขอพรของเขานั้นสําเร็จประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับที่เชียงใหม่นี่นะฮะยังมีอีกหลายแห่งนะฮะที่เขาไปเยี่ยมนะฮะแล้วก็มีพุทธสถานสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่สวยงามมากมายเลยนะครับไปกับผมดีกว่าครับ